มือทาบอก2ราคารถหรูที่ลิซ่าแบล็คพิงค์นั่งที่ไทยรู้แล้วตกใจหลังจากที่ลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลิซ่าและลิสามโนบาลเดินทางมายังประเทศไทยล่าสุดเตยเพื่อร่วมงานอีเวนต์ What's True ID พบปะกับเหล่าบลิงค์ณศูนย์การค้าไอคอนสยามและเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ Blackpink World Tour Born Pink Bangkok Encore ที่จะจัดขึ้นณสนามราชมังคลากีฬาสถานพร้อมสมาชิกร่วมวงอีก3คนเจนนี่โรเซ่และจีซูในวันที่27และวันที่28พฤษภาคม2566โดยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566ลิซ่าได้เดินทางมาถึงประเทศไทยท่ามกลางความยินดีของเหล่าแฟนๆที่รอคอยจะได้เจอกับนักร้องดังระดับโลกในดวงใจงานนี้นอกจากลุคของลิซ่าที่สนามบินแล้วยังมีอีกสิ่งที่กลายเป็นที่สนใจนั่นคือรถหรูที่ลิซ่านั่งจากสนามบินซึ่งเป็นรถ Rolls-Royce Ghost รถหรูยี่ห้อดังสีน้ำเงินแค่มองตาเปล่าก็รู้เลยว่าราคาไม่ธรรมดาแน่ๆและเมื่อลองไปส่องราคารถ Rolls-Royce Ghost แล้วยิ่งซูดปากเพราะราคาสูงมากๆโดยมีราคาไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทเลยทีเดียวเรียกว่าแพงหูดับสมรรถนะนักร้องดังระดับโลกนอกจากนี้คอหวยยังไม่พลาดแห่ส่องป้ายทะเบียนรถหวังนำไปตีเลขเด็ดงวดนี้ด้วยซึ่งทะเบียนรถดังกล่าวเป็นทะเบียนป้ายแดงแต่ไม่ได้เปิดเผยเลขทะเบียนไว้